สวัสดีค่ะสวัสดี FC ยาการ์เด้นที่น่ารักทุกท่านนะคะยายาการ์เด้นพิกัดตลาดต้นไม้สวนด่านเกวียนนครราชสีมาวันนี้นะคะมาอัปเดตโชค9ชั้นสีม่วงเลือดค่ะสีม่วงเลือดอันนี้ก็เป็นต้นแม่เขานะคะแม่ใหญ่ซึ่งต้นนี้ก็จ่ายฝักมาแล้วนะคะจ่ายฝักมาแล้วอันนี้ก็สีโทนสีเข้มจะกลืนเยอะค่ะวันนี้ฝักนะคะที่เขาอันนี้จะเป็นฝักแรกๆเลยค่ะน้องก็จะฝักเล็กหน่อยแล้วก็ตอนนี้ก็ได้สุกแล้วนะคะที่1ฝักก็วันนี้ก็เด้งมาแล้วเรียบร้อยค่ะเราจะมาดูกันว่าเขาจะใช้ได้ไหมนะคะอันนี้คือเมล็ดที่ใหญ่ที่สุดก็เด้งมาหลายเมล็ดเลยนะคะจริงๆสุกแดงๆแบบนี้นะคะก็สามารถเก็บได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจะสมบูรณ์ดีไหมโอเคได้เลยค่ะได้เลยนี่1มันเบอร์รี่แดงนะคะ1มันเบอร์รี่แดงก็จะมีเมล็ดอยู่ข้างในนี้อยู่ที่22เมล็ดขาวนะคะใช้ได้เลยนะคะใช้ได้เลยอีกสัก1อุ๊ยร่วงไปละเดี๋ยวลองเอาอันเล็กๆดูบ้างอันเล็กๆจะใช้ได้ไหมเม็ดแข็งเลยได้ค่ะได้นี่ใช้ได้ค่ะเพาะได้เลยโอเคค่ะโอเคค่ะเล็กๆนะคะเล็กๆยังเมล็ดที่ใช้ได้เลยสมบูรณ์ดีค่ะก็เดี๋ยวจะนำไปเพาะค่ะฝากเป็นกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ